ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโออย่าฆ่าข้าเป่ยถังลี่ตะโกนร้องขอขณะที่เขามองไปยังชิงสุยสายตาอันสิ้นหวังแม้ว่าเขาจะสูญเสียฟันไปทั้งหมดเขาก็ยังสามารถตะโกนออกมาได้ชัดเจนยิ่งนักเมื่อไม่มีการป้องกันจากรูปแบบผสานเพลิงราชันราชสีไม่เพียงแต่พวกเขาจะไม่สามารถป้องกันตนเองได้พวกเขายังไม่อาจต้านทานการโจมตีของหุบเขาก้าวเทวาของชิงสุยที่พุ่งเข้ามาได้เมื่อเปิดถังลี่ร้องอ้อนวอนออกมาชิงสุยไม่ได้มีความเมตตาแต่อย่างใดเพราะเขาไม่อาจปล่อยให้พวกมันรอดไปได้เมื่อคิดเช่นนี้เขาก็ให้หุบเขาก้าวเทวาโจมตีไปอีกครั้งและปะทะเข้ากับศัตรูอย่างรุนแรงเสียงร้องของเป่ยถังลี่หยุดลงในทันทีแต่เมื่อหุบเขาก้าวเทวาเริ่มลอยขึ้นอีกครั้งศัตรูก็เริ่มกรีดร้องและเริ่มวิ่งกระจายตัวออกไปอย่างรวดเร็วชิงสุยที่มีแหวนศิลาหยกสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์หายตัวไปจัดการศัตรูทีละคนราวกับโยมทูตทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวขึ้นหลังศัตรูก็จะมีคนต้องสังเวยหนึ่งชีวิตภายใต้ความแตกต่างของพลังตอนนี้ชิงสุยนั้นเป็นเหมือนราชสีห์ที่กระโจนเข้าไปกลางฝูงแกะเมื่อศัตรูทุกคนถูกจัดการไปชิงสุยก็หยุดลงหลังจากเหตุการณ์สงบลงเขาก็ตระหนักว่าผลของมันน่ากลัวกว่าที่เขาคิดเอาไว้มากนักเขาคิดว่าอาจเป็นเพราะก่อนการต่อสู้เขามีอารมณ์ที่โกรธอย่างยิ่งด้วยความโกรธของเขาเปิดถังลี่และคนของเขาจึงจบลงด้วยการสังหารหมู่เมื่อเขาตัดสินใจแล้วมีเพียงสิ่งเดียวที่เขาจะทำได้นั่นคือทำตามการตัดสินใจเมื่อคิดถึงสิ่งที่หญิงสาวของเขาต้องเผชิญเขาไม่อาจลืมเวลาที่เขาต้องเผชิญกับความยากลำบากได้สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ควรให้เกิดขึ้นอีกชิงสุยย่อมไม่ปล่อยให้คนของสันเขาราชันราชสีรอดไปได้เขาไม่ต้องการให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแม้ว่าพวกเขาจะออกจาก5มหาทวีปนี้เพื่อไปยังอีก4มหาทวีปที่เหลือยิ่งไปกว่านั้นเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะจัดการสันเขาราชันราชสีเช่นไรและนั่นคือการทำลายล้างพวกเขาให้หมดสิ้นเขาจะทำให้สันเขาราชันราชสีกลายเป็นเหมือนซากโบราณสถานแห่งนี้ไปตลอดกาลในที่สุดเขาก็คิดจะลงมือแล้วหลังจากได้ทนเห็นการกระทำของคนของสันเขาราชันราชสีเขาไม่ได้ลังเลที่จะจัดการเปิดถังลี่และคนของเขาเลยแม้ว่าจะสังหารทุกคนไปแล้วความเกลียดชังก็ยังคงอยู่ในหัวใจของเขาเพียงแค่พลิกฝ่ามือศพทั้งหมดก็โดยเผาไหม้ไปจนหมดเขาเก็บถุงแพรมิติที่ตกอยู่บนพื้นเอาไว้ซึ่งภายในนั้นมีของล้ำค่ามากมายเมื่อศพโดนเผาไปถุงแพรมิติจะยังคงอยู่ชิงสุยไม่รู้ว่าถุงแพรจะโดยเผาไปด้วยหรือไม่หากเขาแช่มันอยู่ในเปลวเพลิงให้นานกว่านี้เพราะเขาเองก็ไม่เคยทดลองทำมันมาก่อนแม้จะมีความล้มเหลวในการเดินทางครั้งนี้แต่ผลที่ออกมาก็ยอดเยี่ยมอย่างไม่คาดคิดอีเยเจียนเก้อตื่นเต้นอย่างยิ่งที่คนของสันเขาราชันราชสีกว่า50คนได้ตายไปในที่แห่งนี้ซึ่งนี่เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของสันเขาราชันราชสีผู้คนที่สูญหายไปในซากโบราณสถานซึ่งยังรวมถึงนายน้อยของพวกเขาถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่น่าเสียดายสำหรับสันเขาราชันราชสีที่พวกเขาจะไม่รู้เลยว่าคนพวกนี้ตายไปเพราะอะไรแต่พวกเขาย่อมรู้ว่ามันคือการกระทำของมนุษย์นี่จะทำให้พวกเราต้องกังวลถึงภัยคุกคามครั้งใหญ่ที่อาจจะมาเยือนพวกเขาได้ความตายนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างปกติภายในซากโบราณสถานแต่สำหรับคนของสันเขาราชันราชสีที่ตายไปกว่า50คนในที่แห่งนี้ย่อมเป็นเรื่องที่ยากจะเชื่อก่อนหน้านี้ชิงสุยได้สังหาร3ชายชราที่ทรงพลังที่สุดของสันเขาราชันราชสีไปและยังสังหารคนของพวกเขาอีกกว่า50คนชิงสุยไม่รู้ว่ายังมีคนของสันเขาราชันราชสีที่มีชีวิตอยู่ในแห่งนี้อีกหรือไม่แต่ก็ไปไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไร
ชิงสุยเดินกลับไปและทักทายเหล่าหญิงสาวผู้งดงามของเขาเขานำแหวนศิลาหยกสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ที่เขาได้สร้างขึ้นก่อนหน้านี้ออกมาและให้พวกนางทำสัญญาเลือดกับมันโดยการทำเช่นนั้นพวกนางย่อมสามารถเชื่อต่อกับแหวนนี้ผ่านทางจิตแห่งปราณและทำให้แหวนศิลาหยกสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์นี้ทรงพลังยิ่งขึ้นเจ้าอ้วนน้อยและเหล่าหญิงสาวต่างทำตามคำแนะนำของชิงสุยและตั้งใจฟังวิธีการใช้แหวนนี้ทันทีเขาบอกพวกนางถึงจุดสำคัญของวงแหวนและสิ่งที่จำเป็นในการเปิดใช้งานมันหลังจากนั้นก็ให้พวกนางทดสอบการใช้งานของแหวนนี้หลังจากเข้าใจเรื่องการทำงานของศิลาหยกสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์แล้วเมื่อได้ทดสอบด้วยตนเองเหล่าหญิงสาวและเจ้าอ้วนน้อยต่างตกตะลึงด้วยพลังและประสบการณ์ของพวกนางก็ยังต้องตกตะลึงกับผลของมันแม้กระทั่งคนธรรมดายังสามารถบอกได้ว่าแหวนนี้ทรงพลังมากเพียงใดหลังจากได้ลองใช้พวกนางก็หันมามองชิงสุยด้วยสายตาที่ไม่อยากจะเชื่อหากพวกนางมีแหวนนี้ก่อนหน้านี้สถานการณ์ต้องเปลี่ยนไปใช่หรือไม่แหวนนี้จัดเป็นสมบัติแห่งสวรรค์ในด้านการช่วยชีวิตตราบใดที่สวมแหวนนี้ย่อมจะไม่โดนสังหารจากการโจมตีอย่างฉับพลันพวกนางสามารถหนีไปได้อย่างปลอดภัยด้วยพลังของแหวนวงนี้พวกนางสามารถเคลื่อนที่ไปที่ใดก็ได้ในระยะ200ลี้หลายครั้งซึ่งนี่เพียงพอที่จะหนีจากภัยคุกคามทั้งปวงเหล่าหญิงสาวผู้นี้มีสติปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมอยู่แล้วพวกนางจึงเข้าใจในพลังของแหวนศิลาหยกสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ได้ในทันทีพวกนางรู้ว่าสามารถใช้มันหนีออกจากสถานการณ์อันเลวร้ายและยังสามารถใช้เพื่อโจมตีศัตรูอย่างฉับพลันได้อีกด้วยในช่วงเวลาสั้นๆพวกนางก็สามารถเข้าใจความสามารถแหวนนี้ได้อย่างหมดสิ้นชิงสุยโล่งใจที่พวกนางปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในตอนนี้อู่ซวงพลังของเจ้าอ่อนแอที่สุดในหมู่ทุกคนข้าจะมอบสิ่งนี้ให้แก่เจ้าชิงสุยยิ้มและนำเหรียญตราสัตว์อสูรออกมาและปลดปล่อยกระเรียนอสูรวิญญาณทองคำออกมาทันทีที่มันเป็นอิสระมันก็ดิ้นและพยายามที่จะหนีชิงสุยได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์นี้แล้วและใช้เชือกตรึงอสูรเพื่อหยุดมันในตอนนี้มีเพียงการตบตีไม่กี่ครั้งก็ทำให้กระเรียนอสูรสงบนิ่งลงได้จากนั้นเขาก็มอบยาเสริมอสูรศักดิ์สิทธิ์ระดับต่ำให้แก่เหวินเหรินอูซวงและกล่าวว่าเม็ดเล็กนั้นให้เจ้าทานใช้เม็ดใหญ่ป้อนให้แก่กระเรียนอสูรมันจะกลายเป็นสัตว์อสูรที่จงรักภักดีที่สุดที่เจ้ามีชิงสุยเหมือนเหรินอุซวงอย่างพูดอะไรบางอย่างแต่นางก็ไม่ได้พูดออกมาเอาหลับไปกันเถอะชิงสุยค่อยๆดึงกระเรียนอสูรวิญญาณทองคำให้ไปหานางนางได้เห็นด้วยตาตัวเองว่ากระเรียนอสูรตัวนี้งดงามและมีขนาดที่ใหญ่ยิ่งนักบนศีรษะขนาดใหญ่ของมันนั้นมีมงกุฎขนาดใหญ่สีทองตั้งอยู่มงกุฎนี้ช่วยเพิ่มความสง่างามให้กระเรียนอสูรอย่างยิ่งเหมือนเหรินอูซวงไม่ได้ป้อนยาให้มันทันทีแต่ยื่นมือออกไปลูบขนสีเงินของมันหลังจากนั้นนางก็ป้อนยาเสริมอสูรศักดิ์สิทธิ์ให้ที่ปากของมันชิงสุยกังวลเล็กน้อยยาเสริมอสูรศักดิ์สิทธิ์ระดับต่ำนั้นทรงพลังยิ่งนักซึ่งเขาเองก็ได้ยินมาจากผู้อาวุโส6แห่งสันเขาราชันราชสีเหวินเหรินอูซวงได้กินยาเสริมอสูรศักดิ์สิทธิ์เม็ดเล็กไปแล้วก่อนหน้านี้ชิงสุยยืนอยู่ข้างๆและใช้การรับรู้ทางจิตวิญญาณของเขาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเหวินเหรินอูซวงและกระเรียนอสูรวิญญาณทองคำหลังจากที่มันได้กินยาเสริมอสูรศักดิ์สิทธิ์เม็ดใหญ่เข้าไปยานี้ถูกดูดซึมไปอย่างรวดเร็วตามมาด้วยกลิ่นอายของระเรียนอสูรวิญญาณทองคำที่ขยายออกไปและรวมเข้ากับพลังของยาที่กินเข้าไปนี้นี่เป็นการประสานกันอย่างแปลกประหลาดชิงสุยรู้ว่าเหวินเหรินอูซวงได้ประสบความสำเร็จหลังจากเห็นสีหน้าที่ประหลาดบนใบหน้าของนางชิงสุยต้องการมอบสัตว์อสูรที่ทรงพลังให้แก่เหวินเหรินอูซวงไม่ใช่เพราะนางอ่อนแอแต่เพราะเขาต้องการให้นางรู้สึกถึงความอบอุ่นของการอยู่ร่วมกัน
นางนั้นแข็งแกร่งอยู่แล้วแต่นางก็เป็นหญิงสาวที่โดดเดี่ยวที่สุดในตระกูลชิงเขาหวังว่ายาเสริมอสูรศักดิ์สิทธิ์ประดับต่ำจะช่วยให้นางได้มีสัตว์อสูรที่ทรงพลังและจงรักภักดีที่จะทำให้นางไม่ต้องเหงาอีกต่อไปผู้ที่เหงาโดดเดี่ยวย่อมรู้สึกไม่ปลอดภัยและขาดหลักแหล่งที่พึ่งพิงในชีวิตด้วยเหตุนี้ชิงสุยจึงต้องการให้นางรู้สึกปลอดภัยยิ่งขึ้นนางได้ผ่านเรื่องราวในชีวิตมากมายและทำให้นางกลายเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งจนถึงทุกวันนี้มันเป็นเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่ชิงสุยจะสามารถเปลี่ยนชีวิตและโลกของนางไปอย่างช้าช้าชิงสุยรับรู้ได้ว่าแหวนศิลาหยกสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์และกระเรียนอสูรวิญญาณทองคำที่ทรงพลังเป็นของนางแล้วในตอนนี้จากนั้นเขาก็นำยาเสริมอสูรโอสถเครื่องรางวิญญาณและยาเม็ดเสริมอสูรสีชาติออกมาและมอบให้แก่เหวินเหรินอูซวงเพื่อสัตว์อสูรของนางตีเหล็กต้องคีตอนร้อนเหมือนเหรินอูซวงรีบป้อนยาเหล่านี้ให้แก่สัตว์อสูรของนางเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ของนางกับกระเรียนอสูรวิญญาณทองคำให้มากยิ่งขึ้นพลังที่นางได้รับมานี้ถือว่ามากยิ่งนักความใกล้ชิดและความผูกพันที่เกิดขึ้นนี้ทำให้เหวินเหรินอูซวงมีความสุขอย่างยิ่งในที่สุดเวลาก็ได้ผ่านมากว่าครึ่งวันแล้วพวกเขาต้องรีบออกจากที่แห่งนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อให้ทันเวลาโชคดีที่ชิงสุยมีทักษะย่างก้าวก้าวเทวาก็สามารถเดินทางไประยะไกลได้ทันทีพวกนางจึงไม่ต้องรีบร้อนมากนักเด็กน้อยของข้าเจ้าได้รับอะไรดีๆมาหรือไม่ชิงสุยนั่งลงบนหญ้าและถามหลวนหลวนข้าไม่เจอสมบัติชิ้นใดเลยแม้ว่าข้าจะไม่ได้มีประสบการณ์ในการต่อสู้มากนักแต่สัตว์อสูรทั่วไปก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของข้าหลวนๆหัวเราะออกมาก่อนที่จะนั่งลงบนขาของชิงสุยที่มันเรียกว่าสมบัติเพราะว่าหายากยิ่งนักหากมีคนสามารถพบเจอมันได้อย่างง่ายดายนั่นก็ไม่ถือว่าเป็นสมบัติหรอกจงฝึกฝนต่อไปพลังของเจ้าสำคัญมากที่สุดในตอนนี้แน่นอนว่าเจ้าย่อมต้องพึ่งพาสัตว์อสูรของเจ้าเจ้าย่อมรู้จักพวกมันดีที่สุดชิงสุยกล่าวด้วยหัวใจที่ผ่อนคลายสัญญาที่เขาได้ให้ไว้เมื่อหลายปีก่อนกำลังจะเป็นจริงในอนาคตเหล่าหญิงสาวของเขาและเจ้าอ้วนน้อยนั่งลงข้างๆชิงสุยล้อมรอบหลวนๆเอาไว้ตรงกลางทุกคนมองไปที่นางด้วยรอยยิ้มซึ่งทำให้นางต้องหัวเราะออกมานางมีความสุขอย่างยิ่งเพราะรอบตัวนางตอนนี้มีแต่คนที่นางรักท่านพ่อท่านจะไปยังสันเขาราชันราชสีเมื่อใดกันเราจะสังหารพวกมันให้หมดมันกล้ามารังแกพวกเราได้หลวนๆโกรธเคืองอย่างยิ่งจริงของเจ้าผู้ที่มารังแกพวกเราสมควรตายชิงสุยตอบกลับอย่างเร่าร้อนอีเย่เตียนเกอมีใบหน้าที่แดงฉานเมื่อนางนั่งอยู่ตรงข้ามชิงสุยเพราะหญิงสาวคนอื่นๆต่างทราบดีถึงความสัมพันธ์ของนางกับชิงสุยนางยังรู้สึกอับอายอยู่บ้างหลังจากได้ยินที่ชิงสุยกล่าวในตอนนี้กล่าวตามตรงนางไม่มีความกังวลใดๆภายในจิตใจของนางและตอนนี้นางก็ปราศจากอารมณ์ที่ขัดแย้งใดๆเมื่อบรรยากาศเริ่มร่าเริงยิ่งขึ้นจากเสียงหัวเราะชิงสุยก็ได้เห็นสีหน้าของเหวินเหรินอูซวงนางหัวเราะไปกับคนอื่นๆแต่ก็มีความวิตกกังวลในสีหน้าของนางมันน้อยจนไม่มีผู้ใดอาจสังเกตเห็นได้แต่ชิงสุยแน่ใจว่าเขาได้เห็นมันเขารู้ว่านางเจ็บปวดกับเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตและยังเก็บมันเอาไว้จนกระทั่งตอนนี้เรื่องที่พี่สาวของนางเสียชีวิตไปหรือนางมีเรื่องอื่นที่ปิดบังเขาอีกชิงสุยสับสนกับความคิดของตนเองเราจะพักกันก่อนในคืนนี้หลวนๆข้าจะพาเจ้าไปจับสัตว์อสูรตัวอื่นๆชิงสุยกล่าวด้วยรอยยิ้มตกลงที่พักได้ถูกตั้งขึ้นและเลหายหญิงสาวต่างสวมแหวนศิลาหยกสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจึงไม่มีอะไรต้องกังวลหลังจากเรื่องทุกอย่างสงบลงชิงสุยก็พาหลวนๆออกไปค้นหาสัตว์อสูรตัวอื่นๆ
พวกเขาปะทะเข้ากับสัตว์อสูรทันทีที่มาถึงที่แห่งนี้ชิงสุยรับรู้ได้ว่าสัตว์อสูรตัวนี้จัดว่าทรงพลังตัวหนึ่งนี่คือสัตว์อสูรบรรพการวานรอศูนย์เกราะมังกรตามตำนานกล่าวไว้ว่าสัตว์อสูรบรรพการบ2ตัวจะครอบครองสายเลือดของมังกรในร่างกายของพวกมันพลังของพวกมันนั้นเทียบได้กับมังกรชิงสุยเคยหนีมันไปครั้งหนึ่งและจดจำสัตว์อสูรตัวนี้ได้จากในตอนนั้นชิงสุยคิดว่ามันเหมาะสมกับหลวนหลวนเพราะอายุของมันยังน้อยอยู่วานรอศูนย์เกราะมังกรตัวนี้ยังไม่ได้โตเต็มวัยพลังของมันอยู่ที่ประมาณ 20,000 ดาราและเมื่อมันเติบโตเต็มวัยมันจะสามารถใช้โอสถเครื่องรางวิญญาณได้ซึ่งนั้นจะช่วยเพิ่มพลังของมันขึ้นอีกหลายเท่าด้วยเหตุนี้ชิงสุยจึงรู้สึกว่าวานรอศูนย์เกราะมังกรตัวนี้เหมาะกับหลวนหลวนมากกว่าตัวเขาเองสัตว์อสูรตัวใหญ่นั้นแปลว่ามันหาตัวได้ง่ายเช่นเดียวกันด้วยการใช้ทักษะย่างก้าวก้าวเทวาเพียงครั้งเดียวพวกเขาทั้งสองคนก็มาถึงจุดที่สามารถมองเห็นสัตว์อสูรบรรพการตัวนี้ได้เลยแม้ว่ามันจะยังอยู่ในวัยเด็กวานรอศูนย์เกราะมังกรก็มีความสูงมากกว่า10เมตรมันปลดปล่อยจิตสังหารที่เย็นชาออกมานอกจากนี้ยังมีชุดเกราะสีเงินที่ปกคลุมอยู่ทั่วร่างกายของมันบนศีรษะของมันมีเขาขนาดใหญ่ที่บิดเป็นเกลียวมันกำลังนอนอยู่บนพื้นชิงสุยไม่รู้ว่าเหตุใดในบันทึกจึงระบุชื่อของสัตว์อสูรตัวนี้ว่าวานรอศูนย์เกราะมังกรเพราะจากที่เขามองมันดูไม่เหมือนวานอนเลยเมื่อมันเห็นชิงสุยและหลวนหลวนเข้ามามันก็เงยหน้าขึ้นและกู่ร้องออกมาร่างกายอันมหึมาของมันก็ยืนขึ้นในเวลาเดียวกันในที่สุดชิงสุยก็รู้แล้วว่าเหตุใดมันจึงถูกเรียกว่าวานรอศูนย์เกราะมังกรเมื่อวานรอศูนย์เกราะมังกรยืนขึ้นร่างกายส่วนบนของมันมีความสูงเป็น2เท่าของร่างกายส่วนล่างด้านหน้าของมันนั้นเป็นเหมือนภูเขาขนาดย่อมที่ค่อยๆลดขนาดลงมาลงเมื่อมาถึงส่วนหลังเมื่อมองดูแล้วมันก็คล้ายคลึงกับลิงกอริลล่าไม่เพียงแต่พลังของวานรอศูนย์เกราะมังกรที่ทรงพลังอย่างยิ่งพลังวิญญาณของมันก็ถือว่าทรงพลังและความเร็วของมันก็มากยิ่งนักนี่คือสัตว์ประหลาดแห่งการสังหารหมู่ดุดันรุนแรงและป่าเถื่อนมันยากหย่อยนักที่จะทำให้สัตว์อสูรเช่นนี้เชื่องได้แต่ก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้วานรอศูนย์เกราะมังกรนั้นทรงพลังอย่างไม่ต้องสงสัยเลยเจ้าเด็กน้อยลองดูว่าเจ้าจะสามารถจับมันได้หรือไม่มันยังไม่โตเต็มวัยหากเจ้าสามารถจับมันได้มันจะสามารถเติบโตขึ้นได้ในเวลาเพียงไม่นานเจ้าก็ทราบดีถึงพลังของสัตว์อสูรตัวนี้ใช่หรือไม่ชิงสุยยิ้มเมื่อเขาจ้องมองไปที่สัตว์อสูรก่อนที่จะฟาดแซ่บเปลวเพลิงขั้นแรกเริ่มออกไปอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ